ดูจากลักษณะของมันน่าจะเป็นรูปของเกาะสกายเลยแต่ว่ามีสัญลักษณ์อยู่ด้วยหรือนี่ว่าจะเป็นแผนที่เหรอข้าไม่เล่าให้ฟังหรอกข้าจะเก็บไว้ขิงก่อนไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยไปยืนตรงนั้นสิยืนทำไมอ่ะนี่จะช่วยเชื่อใจข้าสักหน่อยได้ไหมเนี่ยช่วยไปยืนตรงนั้นให้ไวๆหน่อยได้ไหมเพคะเออก็ได้ไปชดทำไมดีมาสิไปเดี๋ยวนะมันพูดภาษาเจ้าดิสู้ๆไปได้ไหมถามอยู่ได้เนี่ยเราต้องการผลึกกุญแจแล้วเอาไปใส่ในช่องนี้จากนั้นมันก็จะเปิดเดี๋ยวก่อนจะเปิดเนี่ยมาเคลียร์กันก่อนสิไอคนที่มาโจมตีพวกเราเนี่ยมันพูดภาษาของเจ้าพูดนี่เขาบอกก็ทำคนเดียวดีกว่าง่ายกว่าเอวอร์ก็ขอร้องล่ะพลังของอาร์ติแฟกต์นั่นไม่ใช่อะไรที่เจ้าเคยเห็นมาก่อนนะข้ามั่นใจว่าข้าจัดการไออาวุธที่เจ้าบอกเนี่ยดีกว่าเจ้าแล้วกันเนอะหืมก็ได้ไอ้ข้าลำคาญเจ้าเหลือเกินเหลือเชื่อจริงๆอ่ะเอ้าเฮ้ยฮะคาซันดราดิเป็นบ้าหรือไงพูดกับตัวเองส่งเสียงบ้าจริงๆนั่นแหละสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Pick'em Soul Channel กับ Assassin's Creed Valhalla กับ Patty ครับ DLC of Fate Encounter นะครับโชคชะตาที่นำพาเอวอร์นะครับแล้วก็ทางคาสันดรานะครับจากภาคอุดิซีมาพบกันที่เกาะสกายนี้นะครับผมด้วยที่พาร์ทที่แล้วนะครับเป็นการพบกันจากที่มีนิพิษเข้ามานะครับของผู้อย่างรู้ในหมู่บ้านหมอดูในหมู่บ้านนี่แหละที่เป็นเพื่อนกับวอลก้าที่อยู่ที่ราเวนเทิร์ฟกับเราเลยครับแล้วก็เดินทางไปหาเราที่ราเวนเทิร์ฟและขอความช่วยเหลือให้เรามาช่วยแก้คำสาปที่นี่นะครับแล้วก็มาพบคาสซันดรานะครับที่เดินทางล่วงหน้ามาก่อนแล้วโดยเธอบอกว่ามาตามหาอาร์ติแฟกต์โบราณนะครับที่อยู่ที่นี่ซึ่งเป็นต้นตอของคำสาปที่ทำให้คนนั้นฝันร้ายนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็นัดคาสซันดรานะครับที่ทบท่านะครับจากตรงนี้ไปนี่นะครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปหาคาสันดรานี่ทุบตากันเลยดีกว่าดูดิว่ามีอะไรให้เราค้นหาตรงนั้นได้ครับผมโอเคอย่าลืมครับใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะจ๊ะคาสันดรานี่นางดูแปลกจริงๆข้าจะเชื่อใจนางได้ไม่ดีพวกที่ก็โดนคำสาปกันหมดเลยบ่นอะไรก็ไม่รู้อ๋อคาสันดราม าแล้วเหรอกว่าเจ้าจะมาได้นี่นะข้ากำลังคิดอยู่เลยว่าเจ้าเนี่ยอาจจะกลัวจะหนีข้าไปไม่มาหาข้าแล้วนะเนี่ยก็ในเมื่อข้าบอกว่าข้าจะมาก็ต้องมาสิว่าแต่เจ้าและแม่นักล่าอาร์ติแฟกต์ที่เจ้าตามหาอยู่เป็นไงบ้างเนี่ยก็ยังหาไม่เจอน่ะแต่หลังจากที่ข้าเรียนรู้กับเกาะนี้แล้วเนี่ยก็ได้เรื่องคืบหน้ามาหน่อยเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปเมื่อเจ้าพร้อมนะเอาละในเมื่อคืบหน้าแล้วก็ต้องเดินทางต่อแต่พอต้องเดินทางด้วยกันแล้วเนี่ยข้ารู้สึกเบื่อๆยังไม่รู้เจ้าได้พูดอย่างกับว่าการตามหาอาร์ติแฟกต์โบราณเนี่ยเป็นเรื่องหาง่ายอย่างนั้นแหละขิงกันไปขิงกันมานะมันจะรอดไหมเนี่ยว่าแต่เจ้าเหรอมาตามหาไอ้ถิ่นอาร์ติแฟกต์พวกนี้มานานแล้วเหรอก็ประมาณนั้นแหละนานมาแล้วทำไมเจ้าต้องทำแบบนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีพอดีช่วงหยุดตรงข้ามมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นน่ะคงเป็นโชคชะตาของข้าละมั้งเดี๋ยวต้องมาทำแบบนี้แล้วถ้าเราหามันเจอเราจะเอายังไงกันต่อข้าก็จะนำมันออกจากเกาะนี้แล้วก็ไปเก็บไว้ให้ปลอดภัยในที่ที่คนที่ต้องการจะใช้พลังอันร้ายกาจของมันไปใช้น่ะพลังร้ายกาจเหรอมันเป็นอาวุธหรือยังไงถ้าเกิดตกอยู่ในมือคนไม่ดีแล้วก็ใช่เลยแหละเป็นอาวุธในแบบที่เราไม่ควรแตะต้องน่ะอาวุธที่ไม่ควรแตะต้องฟังดูเหมือนเป็นความคิดความรู้สึกของคนที่อ่อนแอมากๆเลยต้องการใช้พลังมันน่ะเจ้าจะฟังดูแปลกก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่เชื่อใจข้าเถอะนะพลังนั้นน่ะใช่จะควบคุมกันได้ง่ายๆมันอันตรายจนเจ้านึกไม่ออกเลยแหละอ
ถึงแล้วล่ะหินเนี่ยข้อมูลเนี่ยน่าจะทำให้เราใกล้ถึงอาร์ติแฟกต์มากขึ้นมันน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างแน่มันก็ต้องมีอยู่แล้วสินี่ดูเหมือนเจ้าจะเก่งในเรื่องเล่นกับหินนะเพราะงั้นก็จัดการมันสิแก้ปริศนานี้สิต้องเรียงตัวอักษรอีกแล้วเป็นเหมือนตัววายเอียงซ้ายแล้วก็มีหยดตามข้างขวานี่เลยใช่เลยเฮ้ยดีๆนี่ทั้งหมดนี่เรียบร้อยเดควิสยืนสองหินเรียบร้อยดูซิว่าเบียร์อะไรบ้างที่เรามองเห็นตรงนี้คุยคาซันตราเอาไม่ต้องนั่งนานเสร็จแล้วเหรอไม่มีอะไรเลยเจ้าจะมีได้ยังไงจะทำไม่ได้เลยจะไม่เห็นแบบข้าหรอกพอดีข้ามีความสามารถพิเศษเนอะความสามารถนั้นน่ะส่งต่อมาโดยครอบครัวอย่างนั้นเหรอว่าแต่เจ้าลูกใครเหล่าเต้าเนี่ยไม่สนิทเดี๋ยวมาถามด้วยครอบครัวดิดูจากลักษณะของมันน่าจะเป็นลูกของก่อสกายเนี่ยแต่ว่ามีสัญลักษณ์อยู่ด้วยเนี่ยที่ข้าเห็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวนะโอ้เป็นไปไม่ได้นะหรือนี่ว่าจะเป็นแผนที่เหรอข้าไม่เล่าให้ฟังหรอกข้าจะเก็บไว้ขิงก่อนมันระบุอะไรไว้ล่ะสัญลักษณ์เนี่ยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็มีกากบาทไม่ไกลจากที่นี่แล้วเราจะรออะไรอยู่ล่ะไปที่ตรงที่เจ้ากากบาทนั่นเลยโอ้สั่งจะกระลูกนี่บี้ด้วยเท้ามาลูกพ่อไอเสือว่าแต่เจ้าเจอสาวสวยอย่างข้าแล้วก็มาโจมตีแบบนี้เป็นงานเจ้าด้วยหรือเปล่านะฮะข้าก็ดูแลคนของข้าน่ะข้ามีฐานอยู่ที่เราเป็นเทิร์ฟเนี่ยมันจะต้องเยี่ยมยอดมากแน่ๆเลยข้าเนี่ยท่องเที่ยวไปทั่วคนเดียวตลอดชีวิตข้าคุณพูดซะจะขิงหรือไงว่าเจ้าอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะเอาเป็นว่าข้าน่ะอายุมากกว่าที่เจ้าคิดอีกแต่พอดีก็ฉีดโบมาแหละหน้าเลยเด็กเนี่ยโอ้ฉีดโบนั่นนกของเจ้าเลยที่บินเนี่ยสวยดีนะนางชื่อซิลินเนี่ยข้าก็เคยมีนกแบบเจ้านะแต่ก็นานมาแล้วเนี่ยเป็นอินทรีชื่ออิคารอสข้าชอบอีกายักษ์มากกว่านะอินทรีมันดูแบบว่าดูเทพไปเลยสีมันเยอะไปเดี๋ยวสิข้าชอบดำๆตรงนี้เหรอได้เลยอ้าวลงมาละจะดูเงียบๆไปนะไม่ใช่ตอนนี้เจ้ากำลังคิดว่าจะคว้างขวานใส่หัวข้าอีกหรือเปล่าใช่ไหมไม่อะแต่เจ้าจะมาสงสัยทำไมจะพูดไปพูดก็เลยของข้าดิแหมปากดีพอดีข้าต่อสู้มาเยอะเนี่ยก็เลยต้องระวังตัวไว้ก่อนเจ้าก็ฟีมีพอตัวนะข้าต้องระวังตัวแล้วดิเดี๋ยวนะนี่ชมข้าเหรอแล้วแต่เจ้าจะคิดทำเป็นทองแหมไอเราดิแล้วบอกระวังแล้วเดินตามตูดเขาใต้ต้อยนะอ่ะลงเรือลำเดียวกันละไปไหนก็ไปไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยไปยืนตรงนั้นสิยืนทำไมอ่ะนี่จะช่วยเชื่อใจข้าสักหน่อยได้ไหมเนี่ยช่วยไปยืนตรงนั้นให้ไวๆหน่อยได้ไหมเพคะเออก็ได้ประชดทำไมดีอุ้ยเดี๋ยวจะรู้ได้ไงเนี่ยข้าเจ็บมาเยอะเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเจ็บเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมันต้องมาที่วิหารนี้แน่ไอ้เจ้าพวกนี้ดื้อดิ้งจริงมันนี่วายมาสิไม่เดี๋ยวนะมันพูดภาษาเจ้าดิ
สู้ไปได้ไหมถามอยู่ได้เนี่ยมาสิเดี๋ยวนะแอปเปิลออฟอีเดนเดี๋ยวเราใหม่เว้ยเฮ้ยเอาตายเว้ยข้าก็เห็นมันมาก่อนเราต้องการผนึกกุญแจแล้วเอาไปใส่ในช่องนี้จากนั้นมันก็จะเปิดเดี๋ยวก่อนจะเปิดเดี๋ยวมาเคลียร์กันก่อนสิไอคนที่มาโจมตีพวกเราเดี๋ยวมันพูดภาษาของเจ้าพูดนี่ถ้าบอกเจ้าไปแล้วนี่ว่าที่แฟกต์นั่นทำไมพวกเขาว่าแบบนี้ว่ายังไงเคลียร์ก่อนสิคลาสันดาคุยให้เคลียร์หน่อยดิเอวอเมื่อไหร่เจ้าจะกระจายสักทีว่าเข้ามาช่วยเนี่ยอ้าวนี่จะตอบยังไงวะดิอ้าวดึงผ่านตลอดก็ได้เมื่อเราร่วมมือกันมาขนาดนี้เนี่ยข้าควรจะเชื่อใจเจ้าว่าเจ้ามีเจตนาดีขอบใจนะและถึงเจ้าจะบอกข้าว่าเจ้าไม่ได้ปิดบังอะไรข้าข้าก็จะเชื่อเจ้าว่าไงอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนที่ข้าเดินทางมาถึงที่เกาะสกายนี่ครับมันอาจจะเปิดใช้พลังงานของอาร์ติแฟกต์นั้นไปแล้วแต่ก็ยังยืนยันอะไรไม่ได้และถึงแม้มันจะเป็นเรื่องจริงที่ข้าพูดเนี่ยนั่นแหละที่ข้าจำเป็นต้องเอามันออกไปไม่เจ้าควรจะออกไปที่นี่ซะทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวข้าจัดการด้วยตัวข้าเองเลิกกันข้าไม่เชื่อใจเจ้าอีกแล้วคาสันดราเจ้าไม่รู้หรอกเจ้าต่อกรอะไรอยู่น่ะเจ้าต้องให้ข้าช่วยนะข้ารู้นะว่าข้าต้องทำอะไรที่นี่น่ะและเจ้าและถ้าไอ้พวกนี้บุกไปอีกเนี่ยข้าว่าข้าทำคนเดียวดีกว่าง่ายกว่าเอวอข้าขอร้องล่ะพลังของอาร์ติแฟกต์นั่นไม่ใช่อะไรที่เจ้าเคยเห็นมาก่อนนะไม่มีอะไรที่ข้าจัดการไม่ได้หรอกนะอีกอย่างข้ามั่นใจว่าข้าจัดการไอ้อาวุธที่เจ้าบอกน่ะดีกว่าเจ้าแล้วกันน่ะก็ได้ไอ้ข้าลำคาญเจ้าเหลือเกินเหลือเชื่อจริงๆอ่ะเจ้าเนี่ยวุ่นวายเงินไปในเอวอร์และอาร์ติแฟกต์นั่นมันจะต้องปฏิเสธเจ้าลมเสียเดี๋ยวข้าไปหาเศษผลึกท่านมาเปิดประตูดีกว่าคิดว่าปวดหัวเวนมึงทะเลาะกันซะแล้วก็ดูว่าจะคุยกันดีๆสุดท้ายทะเลาะกันอยู่ดีโอ้ตายเศษชิ้นส่วน5อันเสียโอ้โหเดี๋ยวก็คือไอ้เคปฮอกโกนี่แหละเราต้องมาเปิดแต่ต้องไปหา5อันนี่เหรอโอ้โหกระจายอยู่ทุกที่ทุกทางเลยว่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเอาอันใกล้สุดตัวนี้กันนะต้องเก็บสินชื่นดุ๊ยเพื่อทำการเก็บกู้อาร์ติแฟกต์นะครับที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับฝันร้ายที่เกิดขึ้นที่เกาะสกายนะครับเอวอลก็ต้องจำเป็นต้องเก็บเศษชิ้นส่วนต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วเกาะนี้นะครับแล้วก็มาใส่เข้าไปในช่องนี้ที่คาสันดราบอกซึ่งเป็นทางเดียวที่จะเปิดประตูเข้าไปได้อ่ะโอเคไปเก็บไปตรงนี้นะข้างนอกป่าวะI should not be seen in this area.เดินดิวิ่งวิ่งวิ่งเอ้าอยู่นี่เหรอใครจะเอาไปดิก่อนข้าอยากทำร้ายคนไปพักก่อนดีตรงนี้โอเคโอ้โหโผล่มายังไง
โผล่มายังไงดูดิใช่แล้วมันออกจะทำให้ตกThis must be one of the shafts I need to place on the pedestal.เอาเฮ้ยฮะคาซานดราดิพูดอะไรงึมงำงึมงำคนเดียวเอาพูดคนเดียวพูดถึงเอวาซะด้วยข้าอยู่นี่จะดินทาก็มีคาซานดราดิเป็นบ้าหรือไงพูดกับตัวเองส่งเสียงบ้าจริงจริงนั่นแหละเฮ้ยไม่ยุ่งด้วยดีกว่าอ้าวไม่คุยกันล่ะเอาไหมล่ะห่วยเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเดี๋ยวข้าเก็บหมดค่อยมาเจอกันแล้วกันนะป่ะตัวนี้มันโกรธเต็มที่แล้วเดี๋ยวมีใครเหรออุ๊ยตรงนี้เหรอไหนวะแป๊บๆเมื่อกี้ What do you see, Sunan? มีทั้งคนเป็นไม่เป็นเว้ยต้องหาตรงไหนวะเนี่ยตัวนู้นเหรออยู่ไหนวะนี่เหรอวะโอ้ดีเก็บไปหมดเลยลูกนี่เหรอได้ปลาสองเอ๊ะดูไปกินเก็บและชิงหาลูกพ Guards here are vigilant. อะไรมาเถอะมาใครก็มาโดดมาทำไมบอสอุ๊ยให้กูแจโอ้
จอยู่ที่มันนู่นเตะเข้าไปทีนึงถีบทีนึงมาพอดีคุณเอากุญแจมาเอากุญแจเอากุญแจมาดิโอ้กุญแจมาเอากุญแจมาอย่าดื้อดิเวลาบอกอ่ะอย่ามาหลบท่าเยอะอย่ามาท่าเยอะอย่ามาท่าเยอะเฮ้ยต้องดำลงไปว่าใช่แล้วแหละนี่ออกแล้วว่าโอ้ยมันร่างจริงด้วยอุ้ยเข้าตรงไหนหายละสองอันอุ๊ยงี้เดี๋ยวหาทางวาร์ปนี่ไปตรงนี้ครับใกล้ๆเลยอุ๊ยโอ้ยอยู่ในน้ำอีกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นกระท่อมนู้นมีเรือไหมแค่จะมาทั้งเหลือแค่นี้มันง่ายไปเปล่าไม่มีคนเหลือนี่เอ้ามีกุญแจอีกแล้วมาดิกันดิกันเอาไปกุญแจปาร์ตี้เคสงูที่หมู่บ้านมีคนไปเก็บไปขายแล้วฮะโอ้ตามผู้รอยไปขายไปขายบางอาจไม่ใช่ของซื้อของขายที่ไหนเล่าว่าแล้วเดียวสุดท้ายก็ต้องกลับไปที่หมู่ก็ต้องตรงไปที่หมู่บ้านที่มีกุญแจอยู่ดีโอ้นี่ต้องลงไปนี่เลยต้องแบกกุญแจอะไรอะไรของพวกมึงเด็ดเรียบร้อยตันแล้วเนี่ยโอเคกลับทางเดิมทั้งหมดเฮ้ยไม่ใช่ไอ้รูนมาอะไรอีกหินนี่มันจะทำร้ายเจ้ามันจะฆ่าเจ้าข้าทำไม่ได้ข้าไม่สามารถข้าไปอ้าวกูเพิ่งขึ้นเอากุญแจจากใต้ดินโอ้ตายขวาเท้าดิจะรีบวิ่งไปไหนไปอยู่ดู
โอ้โหมีมีเหรอที่หมดยังรอยสาวมันจุดแค่ตรงนี้อุ่นบุรุษบุรุษจำได้ไหมตอนที่เจ้าตอนที่พวกเรายังเด็กพวกเจ้าแข็งแกร่งดังหมีแต่ข้าอ่อนแอดังกวางข้าหวังว่าเราจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งถ้าหากว่าเจ้าเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่บางทีเส้นทางของเจ้าอาจจะไม่สั้นเหมือนข้าตายที่นี่แล้วนะตายไปแล้วเอาอันที่4ต่อไปที่5ตรงนี้อ่ะโอเคนี่เกียรติเดินนกวาร์ปเลยครับอยู่ใต้น้ำหรือเปล่าวะน้ำตกตรงนี้เหรอชัดเลยนี่สาตามแห่งพูดมีกุญแจด้วยไปเปิดถีบที่นี่ยิงที่ปะวะใช่ไหมอู้นี่ไงตกอู้โอเครบแล้วอย่าค้างสิเฮ้ยค้างได้ไงอะไรเลยเนี่ยอะไรของเจ้าหนูเมื่อกี้มันคืออะไรโอ้ใช่แล้วเจ้าอาจจะเป็นกวางไอ้กระเด็นนะข้าจะได้จัดการเจ้าเพื่อบูชาเราผู้ในหนองน้ำนี้พูดแบบนี้เสียสักทีดีไหมเนี่ยตั้งแต่ฝันร้ายนี้เกิดขึ้นน่ะเราพูดกับมักกะซิบข้างหูข้าบอกว่าจะให้พลังข้าถ้าเกิดว่าหาอะไรมาสังเวยได้เราพูดจะให้ข้าหาสมบัติที่ข้าหามาตั้งนานผลึกอันสวยที่สุดเอาล่ะไอ้น้องตายในหนองน้ำได้แล้วโอ้เฮ้ยเข้าไปสกิลฝีปากอยู่หลอกพูดเนี่ยเป็นพวกหลอกลวงนี่จะไม่รู้เหรอผลึกนั่นทำให้เจ้าบ้านั่นน่ะโอ้ยจันสิเหมือนข้าเสียตัวตนไปเจ้าอาจจะใช้มันก็ได้นะดังนั้นต้องไปนี่ต้องไปไกลๆข้าเลยไปโอ้โหป้านี่หลอกง่ายจริงๆเอาละข้าได้ผลึกครบแล้วเพื่อจัดการฝันร้ายนี้และคาซันดราคิดว่าข้าต้องการความช่วยเหลือจากนางดีนี่ไม่ต้องถึงเลือดถึงเนื้อมีสกิลฝีปากอยู่ตั้งแต่เรียนมาทุกสมัยไหนมาดิเอาละมาทีนี้เราก็จะกลับไปหาคาสันดาที่ถ้ำโกลเด้นนะครับถ้ำแห่งทองตรงนี้นะโอเคงั้นไปกันเลยตรงสนามกูทีนี้ไม่เคยหรอกที่จะจับทางได้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหลัดอ่ะชิ้นสุดท้ายใส่เข้าไปว้าวอู้สองแสงได้แล้วสิดีอะไรกันเนี่ยที่แปลกๆนี่มันมีอะไรแบบนี้มาก่อสกายได้ยังไงวะเนี่ยโอ้ก่อนไปเก็บของก่อนมันลอดตาลอดใจมันลอดตาลอดใจเก็บให้หมดก่อนเงินทองทั้งนั้นจะเก็บไปทำไม
แต่ก็ต้องเก็บอยู่ดีไม่เบื่อผ่านตามันล่อตาล่อใจทุกไปเก็บปะมีดีกว่าไม่มีเว้ยออกปะเนี่ยใช่ไหมไอ้ยักษ์ใช่จริงด้วยฮ่าหยีโอ้โหวันเวนี่ว่าได้เลยว่าทำไมมันมืดวิวิเราต้องว่ายน้ำเพื่อขึ้นมาได้นู้นโอ้มีอะไรน้ำบ้างเนี่ยอุ้ยแม่กระปุนอ้าวรู้ไม่ได้โอ้ยังไงยังไงโอ้สองโอ้ต้องแก้ปีศาจไหนก็ไว้เนี่ยหลบก่อนอุ้ยมาทำไมขึ้นมาทำไมฆ่าเหรอจะมาฆ่าข้าเหรออุ้ยถากูไปทีเดียวจากไหนวะเนี่ยยืนเบื่ออยู่ทำไมเนี่ยมันมากันเต็มหมดแล้วเนี่ยเหลือแค่ที่ข้าจัดการได้เด้อเมื่อกี้ข้าไปช่วยเจ้ากระดอนเสียบแล้วล่ะเมื่อกี้เนี่ยคุมได้ตรงไหนเนี่ยข้าดูแลตัวเองได้เด้อไม่เห็นต้องมาช่วยเลยพอดีข้าคิดว่าเจ้าคงคิดถึงข้านะข้าเลยมาบอกว่าข้าจัดการได้เด้อไม่ต้องไปยุ่งข้ารู้ว่าการปรากฏตัวของข้าเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันวุ่นวายก็ไอ้คนพวกนี้ที่มาตีข้าเนี่ยมันก็เป็นพระเจ้าไงข้ารู้ข้ารู้นะไม่จัดการมาเสร็จก็คุยกันได้ไหมเรื่องนี้เอาเป็นว่าข้าขอโทษในเรื่องที่ข้าปรากฏตัวที่ขึ้นมาแล้วทำให้ดีแฟกทำงานนะขอโทษแล้วกันและข้ารู้ว่าการที่ข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยทำให้การตามหาดีแฟกยากขึ้นก็ใช่ไงถ้าเจ้าไม่อยู่ที่นี่ก็คงไม่มีใครพยายามฆ่าข้าหรอกนะเรื่องนั้นข้ารู้ย้ำอยู่ได้แต่ช่วยใจข้าเถอะนะเมื่อเจออาร์ติแฟกต์แล้วนะเจ้าต้องให้ข้าช่วยแน่นอนหรือเรื่องคนมาโจมตีเนี่ยที่ไม่ได้กับพลังของมันหรอกนะยังไงข้าก็สลัดเจ้าไปหลุดใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกนะเขาว่าก็ชอบเจ้ามาหน่อยนึงแล้วนะอย่ามาชอบข้าได้ไหมเนี่ยข้าก็เห็นพวกอุปกรณ์พวกนี้มาก่อนข้ารู้วิธีทำนะแต่ข้าเปิดไฟตรงนี้ส่วนเจ้าก็บังคับแสงนี่ไปที่ตรงประตูนี่ไงข้าว่าแล้วว่าต้องแก้ปริศนาจริงๆด้วยโอ้โหข้างหลังประตูจะมีอะไรปริศนาที่ต้องแก้ก็ต้องส่องไฟพวกนี้สินะนั่นแน่แคสซานดราให้ข้าทำอะไรเนี่ยฮะโอเคมีเดี๋ยวพาดหน้าเราไปดูกันว่าเราจะหาทางเข้าประตูนี้ยังไงและข้างหลังประตูนี้จะมีความลับอะไรซ่อนอยู่นะครับผมและแคสซานดราจะมีเป้าหมายอะไรซ่อนอยู่อีกหรือเปล่านะจะต้องมาเคลียร์กับข้าด้วยนะโอเคไหม
แล้วก็ส่องสปอตไลท์เดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าในพาร์ทนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะจ๊ะเราพบกันใหม่กับ Assassin's Creed Valhalla Crossover Story ในตอน The Fate of Encounter นะครับกับฉบับของ Assassin's Creed Valhalla ได้ทางช่อง The Pickup Show Channel ช่องนี้นะครับ okay. ไปแล้วบ๊ายบายแล้วก็อาวุธนี่ดูแปลกๆนะมันมาจากบ้านเกิดข้าน่ะมันมาทำอะไรที่นี่มันเดินมาเองหรือไงนั่งทำอะไรเนี่ยมาเถอะเนอะจะเป็นคนพูดเองนี่พวกมันเป็นภาพลวงตาเนอะขอเวลาทำใจแป๊บนึงดิแล้วเดี๋ยวเจ้าแป๊บเล็กแป๊บใหญ่ล่ะคือคนมันเยอะนะข้าเขินน่ะทำตัวไม่ถูกปะโถเจ้าจัดการปัญหาใหญ่ขนาดนี้ช่วยชีวิตคนตั้งขนาดนี้เรื่องดื่มแบบปฏิบัติวุ่นอ่ะเอวาชาวนอตที่แท้จริงเนี่ยเขาต้องดื่มแข่งกันถูกไหมช่วยแค่ดูเนี่ยสิเขาดื่มกันยังไงฮันนะมันดวลแข่งไม่รู้ซะแล้วว่าเจ้าเล่นอยู่กับใครข้าเกือบตายไม่ได้มาร่วมงานแต่งงานลูกสาวข้าโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบฆ่าแม่มาแล้วเอางี้ไหมเรามาร่วมกันจัดการให้แฟนเก่ามัวซ่อนที่ออกจากงานนี่ดีกว่าอะไรนะมาลาก้าเปล่าไปไหนก็ไปเอาพังงานเขาหมดเลยดิพวกเวนอยู่นิ่งๆนะมึงเป็นเกียรติของข้ามากถ้าฉันจะดื่มจะหลอกให้กับงานแต่งงานของเรานี่ไม่ทำกันสองคนแล้วเนี่ยมันจะธรรมดาไปได้หรือนะคาเซนดราต้องแจ่มๆนะแจ่มแบบไหนล่ะจัดสักหนึ่งบทกลอนให้แจ่มๆไงถ้าไม่อยากให้ชีวิตเจ้าอยู่ในอันตรายอย่าเก่งกับเมียเดี๋ยวเจ้าจะซีกูไอพรแบบไหนวะเนี่ยชอบท่อนสุดท้ายจงไม่อย่าเก่งกับเมียเดี๋ยวซีนี่แหละอุ้ยข้าจะจำไว้นะ